เราจะเอาคอหมาสวัสดให้เป็นวีนิสตะวันออกไม่ได้เหรอผมวันชัยสวัสดแดงนะครับอยู่ที่บ้านสารดินนะครับอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะครับอยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับมา5กิโลครับจุดเริ่มต้นของชุมชนบ้านสารดินเนี่ยก็คือเริ่มแรกเนี่ยชุมชนบ้านสารดินเป็นของชุมชนเกษตรนะครับแล้วก็ลูกหลานทิ้งถิ่นเรียกว่าเข้ากรุงเทพหมดนะครับไม่เชื่อมั่นในเรื่องราวของคำว่าเกษตรเนี่ยจะสามารถเลี้ยงตัวเองได้แล้วเราก็มีปัญหาเรื่องคลองเนื่องจากชุมชนไม่ได้ตระหนักแล้วก็ทิ้งคลองไปนานแล้วก็เกิดปัญหาคือน้ำเน่าน้ำเสียแล้วก็ผักตบชวาอย่างมหาศาลเลยหลังจากที่เราแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมน้ำเน่าน้ำแรงน้ำเสียเรียบร้อยเนี่ยนะครับตอนนั้นเรายังไปไม่ถูกเลยนะฮะกรมสวนสัตว์กรรมก็เลยใช้โครงการ CV มาสร้างแบรนด์โดยตีแบรนด์คำว่าบ้านสารดินจัดรูปแบบระบบตั้งแต่ทำให้องค์กรเข้มแข็งใช้สิ่งของที่มีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบการจัดการทำเป็นท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์โปรดักที่จะฝากนักท่องเที่ยวอุตสาหกรรมสอนเรื่องทำผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอย่างเช่นชาบัวทำชาเกสรบัวราชภัฏก็มาสอนเรื่องทำเมี่ยงคำต่อก็คือทำของกวางเพื่อการท่องเที่ยวผลที่รับคนรู้จักบ้านสารดินลูกหลานที่เคยไปทำงานข้างนอกกลับมาทำเรื่องของกวางเพื่อการท่องเที่ยวทำร้านกาแฟมันกลับมาทำให้ครอบครัวมีความสุขมากลูกหลานกลับมามีอย่างมีความสุขควบคู่กับการเกษตรคิดอย่างสร้างสรรค์ต่อไปลักษณะที่นี่เหมือนก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามมีเส้นมีหมูมีผักมีน้ำมีรสต้มยำที่กลมกล่อมของเรามีแต่ความสุขแบบก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามความกลมกล่อมที่พร้อมจะเสิร์ฟให้ทุกคนที่มาเที่ยว